ุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงกลับมารับชมกันต่อครับกับฟู้ดไฟโต้ศึกครัวเดียวกันกับเมนูมันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทช่วงที่แล้ว2พี่น้องได้เตรียมแป้งมันโถตอนนี้แป้งที่จะออกมาเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับพักมันโถของเราทิ้งไว้จนขึ้นเป็น2เท่าจากประมาณนี้เลยถูกมั้ยใช่ขนาดเขาจะใหญ่ขึ้นเราจะเห็นได้จากนั้นก็คือนึ่งได้เลยใช่ค่ะไฟแรงๆใช่มั้ยฮะไฟแรงแล้วเราก็เวลานึ่งก็เว้นพื้นที่เอาไว้หน่อยอย่าเรียงติดกันเกินไปให้เขามีรูขึ้นมามีไอ้น้ำขึ้นมาเนาะไอ้น้ำขึ้นมาทำให้มันโถของเราสุกไฟแรงๆแบบนี้กี่นาทีฮะ10นาทีจ้า10นาทีใช่มั้ยครับจากนั้นก็นำแป้งที่พักจนขึ้นเป็น2เท่าเรียงลงไปในลังถึงและนึ่งโดยใช้ไฟแรงนานประมาณ10นาทีก็จะได้มันโถที่ขึ้นฟูน่าทานครับเราก็ยกลงมาจากนั้นเดี๋ยวเรามาตั้งน้ำมันทอดมันโถกันแล้วระหว่างทอดมันโถเราก็จะทำสังขยาแบบง่ายๆด้วยกันด้วยเป็นสังขยาเฮเซนัทอะไรนัดๆนะฮะเฮเซนัทสำเนียงคุณนี่สุดยอดเลยนะครับ ไม่แพ้มันโถคุณหรอกโอเคครับเดี๋ยวจะทอดมันโถครับเทดดี้ทอดแล้วเดี๋ยวเราทำสังขยาให้ครับผมเอากระดาษออกก่อนนะเฮ้ยคุณไม่พอแต่ว่าเวลาทอดอ่ะใช้น้ำมันปาล์มตามมาแล้วกดทอดนะถูกต้องเนี่ยถูกต้องของเราจะได้กรอบแล้วก็อร่อยนะครับใช่ค่ะแน่นอนครับเรื่องทอดอย่างที่เจ๊บอกเลยนะฮะน้ำมันตรามรกตนะครับน้ำมันปาล์มพอน้ำมันเริ่มร้อนนะฮะก็ดึงกระดาษข้างใต้หมันโถออกนะฮะหมันโถคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้พอเรานึ่งแล้วเราทิ้งไว้จนแห้งก็จะไม่ต้องกังวลแต่ว่าถ้านึ่งๆอยู่เนี่ยตรงนี้ก็จะแฉะเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวเราจะทำสังขยาวันนี้เราใช้นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนนะคะใส่ลงไปจากนั้นนะคะด้วยความที่วันนี้เป็นสังขยาเฮเซนัทนะคะโอ้โหง่ายมากๆเลยเราใช้แค่น้ำเชื่อมกลิ่นเฮเซนัทตรานีเจอร์เทสใส่ลงไปได้ทั้งความหวานได้ทั้งความหอมเฮ้ยโอ้คำพูดนี่ดีอ่ะใช่ไหมมันของจริงไงแล้วเรายังไม่เปิดไฟนะเราจะใส่ตัวแป้งข้าวโพดลงไปการทำแป้งข้าวโพดลงไปในขั้นตอนนี้โดยที่ยังไม่ตั้งไฟจะทำให้แป้งข้าวโพดของเราเนี่ยนะคะไม่เกาะตัวเป็นลูกๆแล้วทำให้สังขยาของเราเนียนสวยโอเคส่วนผสมเข้ากันแล้วเปิดไฟเลยระหว่างนี้เราก็จะไม่แยกไข่ค่ะเราจะใช้ไข่ไก่จากแม่ไก่สาวตรา KCF ใช้เฉพาะไข่แดง4ฟองว่างๆฝากช่วยคนนมด้วยนะคะผมว่างตรงไหนเนี่ยดูโจมืออาชีพคือสังขยาต้องคนเรื่อยๆถูกไหมครับใช่ค่ะคือแป้งเนาะใช่ค่ะนะฮะมือนึงก็ต้องทำสังขยามือนึงก็ต้องทอดมันโถบอกแล้วซื้อง่ายกว่าแต่ทำเองจะอร่อยกว่าใช่ค่ะโอ้โหคนแล้วนะครับคนแล้วนะครับคนแล้วนะครับพักลงสักครู่ค่ะยกลงจากเตาก่อนอุ้ยไข่เขาสดมากเลยอ่ะใช่ผมรู้ว่าไข่เขาสดจริงๆครับทำไมอ่ะคุณเป็นไรอ่ะอ๋อวางก่อนย้ายออกมาก่อนนี่ย้ายออกมาแล้วตรงกลางไม่มีไฟแกล้งกันเปล่าวะนี่นะสวยเขาเรียกว่าคุมอยู่เออคุณเก่งจริงไหมเนี่ยวันนี้แม่ต้องขอชมคุณเท็ดดี้จริงๆนะครับว่าทุ่มเทมากเลยสุดยอดขออนุญาตใส่ลงไปเลยไข่แดงนะคะใส่ลงไปจากนั้นด้วยความที่มีไข่แดงคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนนะเติมเกลือป่นและเนยสดชนิดเค็มจากนั้นคนจนกระทั่งส่วนผสมของเราเดือดอีกรอบนึงใช้ได้แล้วนี่ดูไฟแรงมากนะสนุกอยู่นะแล้วเขาแบบติดเป็นแพเลยไม่ติด
ะก็คือซาลาเปาทอดไหมเอาไม่ต้องเหลืองมากโอเคของเราเดือดแล้วนะคะแบบนี้กลับมาคนเดี๋ยวตักสังขยาเฮเซนัทของเราลงไปตอนนี้ทั้งสังขยาเฮเซลนัทและมันโถทอดในก็พร้อมจัดเสิร์ฟให้ทุกคนได้ชิมกันแล้วครับเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะฮะเมนูของเราในวันนี้ชื่อเมนูว่ามันโถทอดกับสังขยาเฮเซลนัทค่ะมันโถทอดสังขยาเฮเซลนัทเสร็จแล้วครับมันโถทอดสีเหลืองทองกรอบนอกแต่นุ่มในมีกลิ่นหอมของงาขาวที่อยู่บนหน้าพร้อมทานคู่กับสังขยาเฮเซลนัทที่มีความหอมละมุนและรสชาติที่หวานมันกำลังดีเมื่อทั้งสองอย่างได้มาพบกันนั้นช่างเป็นเมนูที่งดงามอะไรเช่นนี้อุ้ยสูตรนี้โหไหมโหเจ๋งไหมโหเจ๋งไหมโหอ่ะยำมาหยำชากินมันโถต้องหยำชาวันนี้เรามีเมนูยำปลาข้าวสารทรงเครื่องจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำตาลปี๊บน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสและน้ำปลาลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟเคี่ยวจนน้ำตาลปี๊บละลายแล้วปิดไฟเตรียมไว้ใส่หอมแดงลงในภาชนะตามด้วยกุ้งแห้งปลาข้าวสารทอดกรอบพริกขี้หนูแดงซอยพริกขี้หนูสวนซอยและน้ำยำที่เคี่ยวไว้คลุกเคล้าให้เข้ากันตักใส่ภาชนะโรยถั่วลิสงทอดกรอบกระเทียมเจียวและหอมแดงเจียวพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูผัดชาไส้กรอกอีสานอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาไส้กรอกหมูวุ้นเส้นสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาลงย่างในกระทะจนสุกจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูสับผัดจนกระทั่งมีกลิ่นหอมใส่ไส้กรอกหมูวุ้นเส้นราวาสนาที่ย่างเตรียมไว้ผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมน้ำปลาและน้ำตาลทรายใส่ใบมะกรูดกระชายซอยพริกไทยสดและพริกชี้ฟ้าสามสีหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันใส่ใบกะเพราผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักใส่ภาชนะตกแต่งด้วยช่อกะเพราให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูผัดชาไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ